เกมในนัดชิงชนะเลิศนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกระหว่างเรอัลมาดริดนะครับลงสนามพบกับทางด้านของโบรุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับใครครับใครครับจะยิงกันได้ไหมครับวันนี้ฮะเดี๋ยวดูครับถ้าไม่ได้โอ้ยมีหลอกโดนลอดไปแล้ว great one ไหวไหมไหวไหมจูดเบลลิงแฮมครับเจอกับเจดอนซานโชโอเคหนูคนนี้หลบหนึ่งหลบสองแล้วยิงเข้าไปสวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้แตงโมลงปิยพงษ์ยิงนะครับรายงานจากประเทศอังกฤษนะครับเกมในนัดชิงชนะเลิศนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกระหว่างเรอัลมาดริดนะครับลงสนามพบกับทางด้านของโบรุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับนี่ก็ก่อนเกมการแข่งขันนะครับเป็นบรรยากาศนะครับในการจัดกิจกรรมนะครับหรือว่าเฟสติวัลนะฮะลอนดอน2024นะครับไฟแนลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเนี่ยตรงบริเวณถนนออกฟอร์ดสตรีทนะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมเยอะเลยนะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูว่าเขามีจัดกิจกรรมอะไรบ้างบูธแรกเนี่ยเป็นบูธต้อนรับก่อนเลยนะครับเนี่ยฮะบรรยากาศโดยรอบๆเนี่ยมีคนค่อนข้างเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินดูไปเรื่อยๆนะว่าของเขามีอะไรบ้างก่อนที่เป็นรอบชิงระดับโลกขนาดนี้นะครับบูธแรกที่เราเจอเลยนะครับเราเจอบูธ Official Shop นะครับนี่ Official Shop ของเขานะครับโอ้โหยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกคนต่อแถวกันเยอะเลยนะครับเดี๋ยวต้องเดินไปดูว่าเขาขายอะไรกันบ้างนะครับเนี่ยครับเขาก็จะมีขายเสื้อนะครับเรอัลมาดริดนะฮะขายเสื้อที่มีโลโก้สัญลักษณ์ของทีมต่างๆนะครับมีผ้าพันคอโอ้โหมีเยอะแยะไปหมดครับนี่ฮะคนต่อแถวเดินกันเยอะเลยตอนนี้และเหมือนกับว่าบริเวณตรงกลางเนี่ยจะมีการจัดกิจกรรมครับแฟนๆของโบรุสเซียดอร์ทมุนด์นะฮะเข้ามาเดินในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยมีลูกฟุตบอลยักษ์นะครับทุกคนครับมีลูกฟุตบอลยักษ์นี่เราพาเดินชมกันสดๆไปเลยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนี่ผมก็ยังไม่ได้เดินทัวร์มาก่อนนะฮะทุกคนก็มาถ่ายรูปอ้าวมีถ่ายรูปกับทีมด้วยมีถ่ายรูปกับทีมด้วยนะครับเรอัลมาดริดนะฮะนี่ครับแฟนๆก็นี่ฮะตัวเล็กตัวน้อยนี่อยากถ่ายรูปกับนักเตะดังๆครับนี่เป็นภาพแบ็คกราวด์นะฮะแต่ดูไปดูมาก็เท่ดีเหมือนดีเหมือนกันนะฮะนี่บอรุสเซียดอร์ทมุนด์ครับแล้วเขาก็มีการเล่นดนตรีนะครับมีการเล่นดนตรีนะฮะนี่อยู่กลางถนนออกฟอร์ดนะครับเนี่ยครับพอเดินเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็จะเจอวงมโหรี2 3คนอยู่ตรงนี้นะฮะอุ๊ยแต่ถนนมันไกลมากทุกคนสุดลูกหูลูกตานะฮะแล้วก็มีนี่ครับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์นี่เป็นเสื้อยักษ์เดี๋ยวเราจะเดินไปให้สุดถนนโอ้โหแล้วมีแบบแชมเปี้ยนส์เฟสติวัลด้วยนะตรงนี้ครับเหมือนจะเป็นคอนเสิร์ตเป็นเพลงแบบสไตล์แบบโจ๊ะโจ๊ะ EDM หน่อยนะครับเปิดแผ่นเหรอหรือไงฮะนี่นี่มิกซ์โซนนะฮะโอ้โหมีดนตรีอะไรก็ว่ากันไปนะเฮ้ยเจ๋งว่ะเจ๋งว่ะและตรงนี้นะครับเดินเข้ามาครับเราก็จะเห็นเป็นรถแท็กซี่นะครับที่เป็นLondon 2024 Final นะครับโอ้โหนี่ฮะทำเป็นแบบยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเลยอ่ะนะครับใครจะขึ้นรถคันนี้ไปรับไปส่งนี่ได้เลยนะได้เลยนะครับเจ๋งดีเจ๋งดีนะครับและพอหันมานะครับก็จะเจอซุ้มกิจกรรมนะครับนี่เขาเตะฟุตบอลกันอยู่นะครับดูครับพ่อเล่นกับลูกครับโอ้โหหลอกลูกครับหลอกลูกครับจังหวะนี้เดี๋ยวดูว่าใครจะยิงได้อ้าวนี่ไม่ยอมลูกตัวเองเลยครับโดนไป1ลูกเอาสิครับโดนไป1ลูกอ้าวสมอลไซส์เกมเขาก็มีจัดให้แบบเด็กๆนะครับครอบครัวเนี่ยมันเล่นกันนะเออเจ๋งดีนะนี่หลอกเด็กครับหลอกเด็กครับเป็นไงล่ะโอ้โหเสร็จเรียบร้อยครับลูกนี้ Have a good game yeah. นี่ๆอ้าวดูคู่นี้บ้างแชมเปี้ยนส์ลีกนะโอเคเดี๋ยวดูหน่อยว่าเด็กฝรั่งเนี่ยมีทักษะฟุตบอลขนาดไหนครับเดี๋ยวขอดูหน่อยดูเกมตรงนี้นิดนึงดูเสื้อขาวโยกโอ้โหเป็นไงล่ะโชว์ไปเอาหลอกเดี๋ยวดูจะลื่นไหมจะลื่นไหมเอ้ยจะเดาะเออใครครับจะยิงกันได้ไหมครับวันนี้ฮะเดี๋ยวดูครับถ้าไม่ได้โอ้ยมีหลอกโดนลอดไปแล้ว great
Great one. Is it professional or something? Freestyler. Oh, freestyle professional. Alright, นี่เพื่อนเขานะฮะเป็นนักกีฬาฟรีสไตล์ฟุตบอลนะครับif I go in definitely got not make right นี่ฮะเดี๋ยวจะโดนลอดขาลอดดาครับเดี๋ยวดูไหวเปล่าโอ้โหอ้าว it's quite good is นี่ครับเดี๋ยวโดนแน่โดนไหม no โอ้ยครึ่งเอาอุ้ยโอ้โหไหวไม่ไหวเดี๋ยวดูจะหลอกโยกซ้ายโยกขวาเออโอ้เกือบไปครับดูฮะดอมีหลอกโอ้โหพวกนี้ชำนาญครับดูครับใครจะชนะมีไข้นี่มีหลอกอ้าวจริงๆแล้วใจจริงนี่ผมอยากลงไปเล่นนะแต่กลัวมือถือหายนะครับและตรงนี้นะครับก็เป็นบูธเกมของ PlayStation นะครับโอ้โหมีเด็กๆมาเล่นเกมด้วยดูครับใครที่ชอบเล่นเกมก็มาได้นี่โอ้โหมีอันนี้น่าเล่นอันนี้น่าเล่นเอ้ยเลี้ยงหลบแล้วยิงประตูเดี๋ยวดูเด็กฝรั่งไหวไม่ไหวครับเดี๋ยวดูครับอันนี้น่าเล่นโอ้โหดูเจ้าหนูตัวนี้ยุ่นเจ้าหนูคนนี้หลบหนึ่งหลบสองแล้วยิงเข้าไปเดี๋ยวดูว่าไปแล้วนี่เป็นไงล่ะล็อกหลบทักษะเด็กฝรั่งยิงโอ้โหได้เว้ยโอ้โหเจ๋งๆเว้ยเอาโอ้โหจะยิงท็อปคอร์เนอร์ตรงนี้นะครับเป็นบรรยากาศในการเล่น VR โอ้โหมันมี VR แบบเป็นคอมพิวเตอร์เล่นแบบมองในกล้องแล้วก็เข้าไปยิงได้นะครับเนี่ยแล้วมีพื้นที่ให้เล่นด้วยโหเจ๋งอ่ะอันนี้เจ๋งเลยเกมนี้มันมีหลากหลายนะมันมีเยอะนะเออเนี่ยเอาละครับและโซนนี้เนี่ยชอบมากเลยทุกคนได้ถ่ายกับถ้วยนะโอ้โหอยากได้อ่ะอยากเข้าไปถ่ายโซนเนี้ยไม่รู้จะเข้าถึงหรือเปล่าทุกคนอยากไปโซนนี้มากดูฮะได้ถ่ายกับถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอ่ะแล้วก็มีแบบโอ้โหเสื้อของดอร์ทมุนด์กับเสื้อของเรอัลมาดริดนะอยู่ในตู้แบบตู้โทรศัพท์ของอังกฤษนะถ้าไม่ได้ชิงที่อังกฤษไม่มีตู้นี้นะโอ้โหอยากดูเลยอ่ะอยากถ่ายอ่ะต้องต่อคิวกันแล้วคิวโคตรยาวเลยเดี๋ยวให้ดูว่าคิวยาวขนาดไหนยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนี่ดูสิครับยาวไปปักกิ่งเลยฮะคิวฮะคิวนี่ยาวไปปักกิ่งบอกเลยอยู่อังกฤษแต่คิวแม่งโคตรไกลตอนนี้นะฮะให้ดูบรรยากาศทุกคนดูฮะแล้วมีป้ายต่างๆนานามีป้ายอาร์เซนอลมีป้ายบาร์เซโลนาแมนซิตี้แอตเลติโกมาดริดโอ้นี่คิวคือแบบต่อแถวไม่ได้ถ่ายอ่ะบอกตรงต่อไม่ได้ถ่ายนะครับโอ้โหดูสิฮะไม่น่าเชื่อสุดยอดคึกคักขนาดนี้เอาปะทุกคนบอกได้เลยว่าอยากถ่ายแต่รอไม่ไหวและบริเวณนี้นะครับถ้าใครไม่ได้ไปในสนามนะครับนี่ฮะมีซุ้มมานั่งสำรองมาต้อนรับทุกคนนี่มีซุ้มมานั่งสำรองมาต้อนรับแบบนี้นะครับเรอัลมาดริดอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็มีบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ด้วยนะครับนี่นั่งตรงนี้ถ่ายรูปกันได้นะสำหรับใครที่เป็นแฟนทีมไหนก็แล้วแต่สามารถถ่ายได้หมดเลยนะครับฟรีและบริเวณนี้นะครับก็เป็นซุ้มกิจกรรมโอ้โหอ่ะเดี๋ยวดูว่าเขาเล่นกันยังไงอ๋อเป็นนั่งเล่นฟุตบอลเอ้ยเจ๋งเว้ยนั่งเล่นฟุตบอลนะฮะนี่โอ้โหเดี๋ยวดูว่าใครจะทักษะดีกว่าคือนั่งไม่ต้องยืนไม่ต้องเมื่อยนะครับโอ้ย almost เจ๋งดีนะเออบ้านเราก็น่ามีแบบนี้เหมือนกันนะฮะและตอนนี้นะครับผมอยู่กับเสื้อยักษ์ครับเรอัลมาดริดครับนี่ฮะอยู่ตรงนี้ฮะอ้าวโอ้ดูสิว่าใครจะแชมป์เว้ยนะแฟนๆทั้ง2ทีมเยอะมากนะครับบรรยากาศสดๆมันดีอย่างนี้ครับนี่หุ้ยๆๆๆตรงนี้ต้องดูเคชฟุตบอลนะครับอยู่ในกรงดูคู่นี้คู่เด็กโอ้ยเอาดูคู่ผู้ใหญ่ดีกว่าดูคู่ผู้ใหญ่ดีกว่าใครเจ๋งกว่านี่ไหวไหมจูดเบลลิงแฮมครับเจอกับเจดอนซานโชโอเค
ผมว่าอันนี้ก็เป็นบางช่วงบางตอนนะสำหรับภายในงานถนนมีไกลทุกคนเดี๋ยวผมหันให้ดูนะครับถนนยังมาไกลสุดลูกหูลูกตานะครับอ่ะเอาละครับทุกท่านครับและนี่ก็คือทั้งหมดของแตงโมลงปิยพงษ์ยิงรายงานสดจากประเทศอังกฤษในการชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับระหว่างเรอัลมาดริดครับพบกับบอรุสเซียดอทมุนด์นั่นเองส่วนใครจะชนะเดี๋ยวได้รู้กันแน่ๆแต่ที่สำคัญเลยถ้าใครจะมาต่อแถวถ่ายรูปตรงนี้ยาวจริงๆครับและถ้าหากว่าชื่นชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้กันโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ